กาหลีเหนือมีเสียงเรียกร้องให้สหรัฐและเกาหลีใต้ยุติการซ้อมรบร่วมกันค่ะสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือเผยแพร่แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเรียกร้องให้สหรัฐกับเกาหลีใต้ยุติการซ้อมรบร่วมเนื่องจากสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสู่ช่วงของการเผชิญหน้าที่รุนแรงและความเคลื่อนไหวทางการทหารของสหรัฐและเกาหลีใต้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไร้การไตร่ตรองถือเป็นการยั่วยุและถือเป็นการซักซ้อมเพื่อโจมตีเกาหลีเหนือขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้ระบุว่าการซ้อมรบถือเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับภัยคุกคามที่มีความเป็นไปได้จากเกาหลีเหนือซึ่งปีนี้ทดสอบยิงขีปนาวุธมากเป็นประวัติการณ์ร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อตามสถานที่ต่างๆทั่วสหรัฐมีลูกค้าทยอยเดินทางไปซื้อลอตเตอรี่ Powerball กันอย่างต่อเนื่องด้วยความหวังที่จะคว้าเงินรางวัลที่ล่าสุดทำยอดสะสมทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 37,000 ล้านบาทไปแล้วถ้ามีผู้ถูกรางวัลใหญ่ในงวดนี้ก็จะสามารถเลือกรับเงินรางวัลได้2แบบก็คือแบบเต็มจำนวนที่จะแบ่งจ่าย29งวดหรือจะเลือกรับเป็นเงินสดก้อนเดียวแต่จะได้เงินลดลงเหลือ497ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนักท่องเที่ยวหลายพันคนที่ติดอยู่ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนต่อคิวแถวยาวเหยียดเพื่อรอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากสวนสนุกระงับการให้บริการชั่วคราวเมื่อช่วงสายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมและไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในเดินทางออกจากพื้นที่หากไม่แสดงผลตรวจหาเชื้อเป็นลบรัฐบาลจีนระบุว่าการระงับบริการครั้งนี้เป็นไปแบบไม่มีกำหนดและผู้ที่เดินทางไปเที่ยวสวนสนุกดังกล่าวตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วต้องแสดงผลตรวจ3วันติดต่อกัน